ชุดแรกนี้เรียกว่ารำเทพเกียรติวีระมหาเทพนะครับวีระมหาเทพเป็นบรรพบุรุษเราคนหนึ่งนะตุ้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่านะครับได้ต่อสู้กับข้าศึก1-20นะครับจนชนะข้าศึกบุเรงนองได้ชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศไม่กล้าเข้ามาต่อสู้กับพระวีระมหาเทพที่ชื่อพระมหาเทพนั้นเนื่องจากเป็นพระแล้วฝึกมาสมัยอยุธยาแต่นะครับมาช่วยร่วมรบนะครับทหารตายเป็นกองหน้าประตูวัดเขาข้าวหรือตั้งแต่หน้าวัดราชบุตรฐานมาจนถึงวัดเขาข้าวนะหรือปัจจุบันนี้ก็คือกองคลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นบรรพบุรุษของเราคนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมเหมือนขุนรองปลัดชูนะครับทางสำนักดาบของเราซึ่งกับผมว่าที่ร้อยเอกสมยศสิงโตขำนะครับศึกสายพุทธไทยสวรรค์ภาคกลางโดยตรงนะครับได้มาสอนที่นี่นะครับก็ได้ให้สอนให้เด็กได้ร่ำเรียนการรำวีระมหาเทพหรือว่าลำบูชาครูนะครับถ้าเป็นละครก็เรียกลำเบิกโลงนะครับเรียกว่าเป็นพรมยืนเรียกว่าสอดไส้มาลานะครับเป็นการต่อสู้กับไทย 100% ฝรั่งเขามาเรียนบ้านเราในชั่วโมงละ 1,500 บาทข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนแต่เด็กไทยไม่ได้สนใจในด้านนี้อีกหน่อยคนไทยต้องเรียนมวยกับฝรั่งเรียนดาบกับฝรั่งนะครับก็ขอฝากไว้ผมในนามของสำนักดาบบ้านหันตราสอนทุกๆวันเสาร์นะครับบ่าย2:30 ถึง 4:30นะครับถ้าใครมีลูกหลานก็ไปเรียนได้นะครับที่วัดหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาและวัดหันตรานี้ยังเป็นปฐมชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินในครั้งแรกก่อนที่จะเสียกรุงในวันที่7นะครับวันที่3 เมษายน 2309สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกพลฝ่าวงล้อมพม่าข้ามจากค่ายวัดพิชัยมาบ้านหันตาแล้วปะทะกับพม่าที่ค่ายบ้านหันตาจนได้กำชัยชนะเป็นครั้งแรกเป็นปฐมชัยชนะครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตบมือเป็นกำลังใจกับนักเรียนในการรำเทิดบูชาวีระมหาเทพตบมือเป็นกำลังใจกับนักแสดงครับครับขอบคุณครับนักแสดงเข้าประจำที่พบกับชุดแรกในการแสดงเลยครับเป็นดาบโล่เริ่มกันเลยครับไม่พูดคำหนึ่งกราบพระไว้3ครั้งเริ่มเข้าตีกันเลยครับไอ้น้องๆอยู่ใกล้ๆระวังดาบหลุดกระเด็นเสียงเป็นเสียงเลยกระทบกันจริงๆเอ๊ะไม่หลบไปเองค่ะเป็นการใช้ดาบเลยจริงๆเฮ้ยแทงไปแล้วตัดคอปุ๊บตายไม่หลบไปเอวหลุดเฮ้ยนี่คงผิดกันไปแล้วเราเน้นถึงความปลอดภัยในการใช้อาวุธด้วยนะครับไม่ว่าการเอาสนุกสนานเพียงอย่างเดียวปุ๊บถ้าเป็นทีนึงมาเลยไอ้ธรรมะเฉยหน้าพันหน้ามาแล้วพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเป็นคนสุพรรณกันนะตัวใหญ่แล้วถีบได้เต็มเท้าหน่อยมาเลยการแสดงย่อมมีการเข้าข้างการต่อประมือครับขอเชิญประมือครับไปแล้วนะนั่นเลย
อาวุธที่เห็นนะครับก็เป็นดาบสำหรับแสดงสำหรับเยาวชนนะครับจะไม่ใช้ดาบเหล็กนะครับเราจะเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยของเยาวชนด้วยนะครับไปใครพูดพม่าไปมาเลยมาดาบนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาไทย 100% ซึ่งทำจากไม้ไผ่ใช้สำหรับการแสดงโดยตรงนะครับเลยจะเป็นที่บึ้งนะครับจะบึ้งไอ้ตัวใหญ่ใกล้ตัวเล็กไอ้สู้หลายมาเลยตัวเล็กสู้หรอมาเลยมันเบาๆหน่อยเข้ามาครับตัวเล็กนี่ครับเขาเรียกว่า2ลุม1เฮ้ยต้องระวังนะปาดคอเฮ้ยเสียวเฮ้ยทหารชัยชนะนี่แหละครับลูกหลานพญาตากตามรอยพญาตากรบกับกองหน้าพม่านะครับทั้งหมดนักแสดงทั้งหมดเข้าประจำที่ครับนักแสดงทั้งหมดเข้าประจำที่ครับนักแสดงทั้งหมดประจำที่ครับแอคชั่นสวยๆให้ผู้ปกครองถ่ายรูปหน่อยครับครับปรบมือเป็นกำลังใจกับหนูๆน้องๆนักเรียนชมรมศิลปะการป้องกันตัวนะครับหรือกระบี่กระบองของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเนี่ยนะครับกล่าวชื่อให้เราได้รู้จักบางคนบอกโอ้หล่อจังเลยอ่ะชื่ออะไรนะนะครับได้เอ่ยชื่อนิดนึงนะครับสีเขียวนะที่วิ่งไปชนดาบตายเมื่อกี้นะครับไม่ได้นะอาเด็กชายอาทิตย์นะครับเขาเรื่องครับที่เล่นดาบรูปโพงนะครับเด็กชายวรเมฆครับผลิตภาคีผลิตขาวมินนะครับเด็กชายวัยวิทย์ครับเจ้าปุ้งเด็กชายพาริพัฒน์ปราณีครับเด็กชายรัชชานนท์สิริรือแสงเด็กชายเจริญธรรมเมฆดำนะครับเด็กหญิงเกียรติยาสมสุวรรณเด็กชายชุติเดชแสงกรณีเด็กชายเทียรพลบุญเลิศนะครับเด็กชายพัชกรปารุเด็กชายนัทพลจันทรัตน์และเด็กชายภูริศนะครับสันโดษนายกิมทัศน์นะครับจันทรโชตที่แสดงเป็นเจ้าตาแล้วก็คุณครูด้วยนะครับคุณด้วยอาจารย์ครูผู้สอนด้วยนะครับเข้ารับปฏิบัตินะครับที่ร้อยสมยศนะครับสิงโตขำนะครับนะเป็นครูผู้สอนได้รับปฏิบัติแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับผู้ในงานนะครับโดยมีแม่ก้าวหลังเพลงนะกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะพร้อมชมต่อไหมครับหรือจะดูพวกเราอยากฟังพวกเราลงทีเนี่ยไหนใครเสียงดีบ้างใครเสียงดีบ้างแต่ว่านักแสดงด้านหลังพร้อมแล้วนักแสดงด้านหลังพร้อมแล้วดังนั้นนะครับเพื่อการชื่นชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะได้รับชมกันนะครับขอเสียงปรบมือเป็นขวัญกำลังใจด้วยครับ